สัตว์โลกต้องไม่ทำลายกันนะครับสัตว์โลกต้องไม่เข็นฆ่ากันนี่แหละคือความรักที่แท้จริงนะครับสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันนี่คือความรักที่แท้จริงถ้ายังมีคำว่ารังแกอยู่มันก็ได้แต่ภาษาหรือเปล่าลุงว่าใช่นะลองในเชิงวิเคราะห์สิครับคิดในเชิงวิเคราะห์ดูแล้วก็จะรู้อ๋อตีแตกตัดตกได้เออจริงเว้ยเออเดี๋ยวก็ขอบคุณลุงขอบคุณลุงออกคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงประมาณนี้ก็ดีแล้วมาแชร์กันง่ายบอกยังไงจำไหมโอเคนะพอได้นะเอาถามมาทีนี้ครับพูดเรื่องพุทธวจนะให้ฟังหน่อยครับโอ้ยลุงต้องบอกว่าเกิดไม่ทันนะครับไม่ก้าวล่วงครับเรื่องนี้ไม่ก้าวล่วงคำว่าพุทธวจนะนั้นมันหมายความว่าต้องนั่งฟังต่อหน้าตอนที่พระองค์มีพระชนชีพอยู่นะครับคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาภาษาก็มีทั้งภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษาอากัปกิริยาคือภาษาย้ำคำว่าวจนะเนี่ยมันแปลว่าภาษาถ้าพุทธวจนะก็แปลว่าภาษาที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ต้องออกจากพระพุทธองค์เขียนมาให้เท่านั้นข้อที่สองนะครับข้อที่สามก็อากัปกิริยาของพระองค์ที่แสดงมาเท่านั้นเองภาษาที่พระเจ้าแสดงมาที่บอกว่าพุทธวจนะก็ต้องมามีอยู่3แอคเท่านั้นเองครับภาษาพูดภาษาเขียนและภาษากายนะครับโอเคนะถ้านอกนั้นไม่ใช่ลุงไม่ยอมรับแน่นอนนะครับถ้าผ่านกระบวนการเขียนมาแล้วเป็นตัวหนังสือแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนหนังสือให้เองลุงจึงไม่ยอมรับคำว่าพุทธวจนะก็คือตรงนี้เองครับเป็นเหตุเป็นผลมั้ยครับที่ว่าถ้าเป็นเหตุผลก็รับรู้ทราบส่วนรับรองท่านก็รับรองของท่านเองไม่ต้องมารับรองลุงนะครับไม่ต้องมารับรองลุงเดี๋ยวเพนว่าแชร์ให้ฟังให้เข้าใจดูซิไม่งั้นหลงกระแสมนุษย์หลงบุญเยอะมีหลงบุญเมาบุญบ้าบุญซื้อบุญเยอะหลงมามากแล้วล่ะครับหลงโลภโกรธว่าไปอย่าให้หลงมาถึงวันนี้รู้จักลุงหอกแล้วไม่น่าจะหลงว่าไปโน่นรวมทั้งอย่ามาหลงลุงด้วยเหมือนกันนะอย่ามาหลงตัวลุงนะอีกอย่างตัวลุงไว้อย่าเชื่อลุงนะอย่าเชื่อลุงคนไหนเชื่อลุงเสียคนมาเยอะแล้วว่าไปโน่นใครเราเชื่อลุงลูกสาวแม่ยายลุงเหรอเชื่อลุงลูกสาวแม่ยายก็เสียคนมาแล้วประมาณนั้นดีไหมพี่ได้มาละลูกสาวแม่ยายลุงเชื่อลุงเสียคนเลยว่าไปโน่น